ิ้งนะดีมากค่ะทำตัวมาเป็นอีเวนต์แบบว่าพิธีกรอีเวนต์แบบดีเจรถปั๊มอะไรเงี้ยดีมากค่ะแล้ววันนี้นะคือแล้วเหมาะกับพวกเราแล้วนี่คือเอาเก้าอี้มาให้เราตัวเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะแบ่งกันนั่งเราจะเล่นเก้าอี้ดนตรีกันเอาพูดถึงเรื่องราวของทั้งสองนิดนึงแต่อย่าเพิ่งคือจะให้วงนั่งตรงนี้กับเราตลอดใช่ไหมไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ไปก่อนพวกคุณไม่เกี่ยวข้องเลยขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณหรือว่าถ้าเหงาท่านด้วยกันก็ได้ไม่เป็นไรนะฮะวันนี้เราเชิญทั้งสองคนมาเพื่อพูดคุยเรื่องราวความรู้ความคิดไม่รู้มีหรือเปล่านะดูจากสองคนแล้วเกี่ยวกับการที่เราไปกันเองไปบ้านนั่งพื้นแล้วกันนะเห็นคนดูนั่งพื้นคือวันนี้เราไม่ได้ตามบรรยากาศสบายๆใช่ไหมคะนี่ผมคนนั่งฝั่งนี้ไหมพี่ว่าใช่ตรงกลางไหมคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่รู้เขาอยู่ในเถิดลิงตามอายุดีกว่าตามหน้ากากไปตามหน้ากากเดาเองนะคะว่าฝั่งไหนน้อยสุดโอเคโอเคนะฮะเรื่องราวของทั้งสองคนก็คงต้องพูดถึงเรื่องการฟ้าฝันนะคว้าขอบคุณดีนะที่ถึงแล้วก็คือเรื่องราวของการคว้าฝันนะฮะทุกวันนี้แล้วเต็มไปหมดเลยเวทงเวทีประกวดคว้ากันจิ๊บหายไปหมดเลยฝันไม่รู้จะฟ้ากันไปทำไมนะคะก็คงไม่มีฝันทุกคนจริงจริงเชิญสองคนที่ได้มาแล้วความฝันนะครับมาคุยกันว่าก่อนหน้าเป็นยังไงฟ้ามาแล้วเป็นยังไงฟ้ามาแล้วทำอะไรต่อทุกวันนี้นอนฝันกันอยู่ไหมค่ะนะครับก็ขอเสียงปรบมือให้ทั้งสองคนนะครับสวัสดีค่ะถามคำถามแรกกันไปเลยแล้วกันนะครับก่อนที่จะมาฝันอะไรเรื่องดนตรีเนี่ยเอาจริงๆในวัยเด็กเนี่ยมีความฝันอื่นๆอะไรกันอีกบ้างไหมฮะหรือว่าข้อต่อมาก็คืออยากเป็นนักร้องเลยข้ามขาไม่ใช่ข้างหลังเลยนะเขาออกมาอยากเป็นนักร้องเลยถามจริงจริงร้องไม่ฝันอย่างอื่นเลยจริงๆเหรอหล่อนจริงสิคือหนูไม่เคยฝันอย่างอื่นเลยเขาว่าตั้งแต่ตอนเด็กๆเนี่ยคือหนูก็ไม่รู้ว่าหนูฝันหรือเปล่าแต่หนูชอบการร้องเพลงค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่าแบบเวลาถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรหนูก็คิดไม่ออกอ่ะหนูก็คิดว่าหนูอยากร้องเพลงค่ะหนูแบบอยากเป็นนักร้องอย่างเงี้ยคือไม่มีตัวเลือกอื่นเลยค่ะก็คือความฝันแรกๆที่เกิดขึ้นใช่ค่ะก็ได้มีเห็นดูอะไรยังไงฟังเพลงอะไรเด็กๆทำไมมันถึงอยู่ๆชอบร้องเพลงเลยจริงๆนะวันนี้ให้ตอบเป็นเรื่องจริงเท่านั้นใช่ไหมใช่ครับโอเคเดี๋ยวก่อนจะบอกว่าไม่เป็นไรไปสัมภาษณ์ที่อื่นแสดงว่าโกหกตลอดอะไรยังไงไม่แบบจริงใจแค่ไหนอะไรเงี้ยจริงใจสุดๆจริงใจจริงใจอย่างเป็นตัวนี่เราไม่เห็นหรอกว่าเขาดูเป็นใครเนี่ยมือแต่เขาเห็นเรานะว่าเราคือเรียนหนูสมัยตอนที่หนูแบบเด็กๆนะคะหนูก็มีพี่ทาทาเป็นไอดอลทิ้งไปกับคนนั้นโอเคแล้วก็หนูจะใส่เสื้อแบบมนุษย์โซนิกนะคะแล้วก็มีกางเกงบอกว่ารักกันกางเกงบิลเลียมที่มีกระเป๋าเยอะๆสวยมากเลี้ยงหนูไหมเลี้ยงหนูไหมเกี่ยวอะไรเลี้ยงหนูแรกรองเท้าคอนเวิร์ตไหมต้องใส่คนละสีกันอันนี้เกี่ยวกับทาทาไหมเกี่ยวกับทา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 ที่มีไม่สายไงเล่นเอ็มวีคู่กับฟลุ๊กขี่หลังกันก็ชอบไอ้เหมือนกันใช่ไหมอุ้ยไม่ได้บอกใครเลยแหละเอ็งหนูคือยังไงทาทาชอบกินทาทาไม่ใช่ทาทาหนูได้เอ็มวีเขาเลี้ยงหนูซึ่งเห็นว่ารู้สึกว่าหนูชอบพี่ทาทามากเขาเต้นสาวน้อยมหัศจรรย์เขาแบบทั้งร้องทั้งเต้นคือน่ารักมากก็เลยรู้สึกว่าเวลามีงานปีใหม่ที่ไหนที่บ้านเนี่ยจัดงานปีใหม่ปุ๊บจะต้องเพลงพี่ทาทาขึ้นไปร้องก็เป็นแรงบันดาลใจวันนี้หนูที่เลี้ยงตายไปแล้วนะครับบอกว่าตัวหนูไม่น่าประทองนะสำหรับพระชาบ้างครับตรงกันข้ามเลยตรงกันข้ามเลยตรงกันข้ามเลยคือนี่คือรู้ตัวมาตั้งแต่เด็กว่าโตไปฉันจะเป็นนักร้องสำหรับพัดเนี่ยการร้องเพลงเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือวงจำกัดของสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราจะไปเป็นได้เลยอ่ะอ้าวเหรอจริงๆแล้วจริงๆฝันอะไรบ้างแล้วก็ตอนเด็กก็ไม่ได้มีความฝันอะไรเป็นพิเศษค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเรายังไม่เก่งอะไรเลยสักอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนเด็กก็เรียนพิเศษหลายอย่างเรียนวาดรูปเรียนศิลปะอะไรไปเรื่อยแต่ว่าไม่เคยเรียนร้องเพลงและไม่เคยเรียนดนตรีเลยจนมาตาสว่างอีกทีนึงคือตอนม.ปลายแล้วเลยที่จะต้องเลือกมหาลัยหักมุมมากเพราะว่าเรียนวาดรูปเรียนศิลปะอยู่ตั้งแต่เด็กมากเลยค่ะจบ10ปีเรียนวาดรูปติดต่อกันตลอดแต่ว่าพอมาถึงม.5ดิบเลยเสร็จปุ๊บไม่ล่ะฉันเป็นนักร้องดีกว่าอ่ะซะอย่างนั้นโดยที่ไม่มีพันไม่เคยประกวดร้องเพลงที่ไหนไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะขึ้นไปประกวดบนนั้นร้องคาราโอเกะเล่นอะไรบ้างไหมสมัยนั้นไม่มีไม่ได้อยากตู้ติดฝาหรือไงเราก็เคยมองมาไม่มีคาราโอเกะที่เราเป็นตู้ที่มีฝา
ไปนึกออกไหมซึ่งก็เข้าไปที่อโคจรไม่ได้ไผ่หวานคาราโอเกะมีแค่นั้นก็เลยไม่มีโอกาสได้แบบถือไม้ที่บ้านอยู่แถวไหนใช่ของใช่โอ้ห้างอะไรที่จอดตู้กระดาษเก็บเลยนะโอ้เมื่อก่อนเซนปิ่นก็หนูแล้วนะก็คือมันเลยรู้สึกมันห่างไกลมากเพราะว่ารู้สึกว่าการที่เราเป็นดาราเป็นนักแสดงเป็นนักร้องที่อยู่ในทีวีเนี่ยมันเป็นแบบโอกาสที่หาได้ยากแต่ว่าพอมาถึงจุดนึงที่ต้องถามตัวเองจริงๆแล้วว่าตัวเองอยากจะเรียนมหาลัยอะไรเพราะว่าถ้าเราเรียนอะไรจบมาเราก็ต้องเอาความรู้นั้นไปใช้ทำงานเป็นส่วนใหญ่แล้วพันอยู่ราชินีเนี่ยความกดดันส่วนหนึ่งคือมาจากเพื่อนนี่ต้องตอบอย่างจริงใจนะนี่สารภาพเลยนะทำไมไม่กดดันหรอกดดันมากเพื่อนกดดันมากเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่จะทั้งกวดวิชาตั้งใจเรียนเกรดเฉลี่ยหรือใดๆก็ตามเนี่ยคณะคณะที่เลือกหรืออะไรเงี้ยก็จะไฮโซหรูหราสูงนิเทศแพทย์อักษรบัญชีอะไรสักอย่างทุกสิ่งแล้วก็เป็นโรงเรียนที่มีเปอร์เซ็นต์การสอบเอ็นติเข้ามหาวิทยาลัยรัฐบาลสูงมากครับเพื่อนเนี่ยมีกันทั้งรุ่นมีมา100คนคือถ้าเราไม่ติดคนนึงเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันหมดไปหนึ่งแล้วก็ทำไงเอ็นมองเทียบเลยก็เลยบอกแม่ว่าจะเข้าเอ็นแบบซึ่งตอนนั้นจริงๆบอกแม่บอกว่าเออก็ไม่เอ็นละกันเพราะว่าคงไม่ติดหรอกอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คนเรียนดีค่ะแต่ว่าก็เลยต้องลองถามตัวเองว่ามันมีอะไรไหมที่มันไม่ใช่วิชาการที่จะต้องเอาคะแนนไปแข่งกับคนทั้งประเทศแต่ว่าแล้วเราทำได้แล้วเรามีความสุขก็เลยไปลองสอบเข้าคณะดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งติดมากๆเพราะว่าไม่มีพื้นฐานอะไรเลยหลักทฤษฎีดนตรีเป็นศูนย์พื้นฐานการเรียนร้องเพลงเป็นศูนย์แล้วก็ต้องชอบร้องเพลงอยู่บ้างเออเนาะแต่ว่าไม่มีใครไม่มีอย่างที่บ้านอย่างเงี้ยเวลาเราร้องเพลงอยู่ที่บ้านในห้องน้ำหรืออะไรเนี่ยก็จะแบบร้องในห้องน้ำด้วยห้องครัวก็ร้องร้องทุกที่เลยร้องทุกที่แต่ก็จะไม่มีใครเคยทักว่าเราร้องดีหรือเปล่าแม่จะไม่ค่อยชมแม่เป็นคนไม่ชมครับจะแบบก็ปล่อยให้มันร้องไปเดี๋ยวหูก็ด่าแค่นั้นเองจะนอนก็ด่าเออจะหยุดร้องกันจะนอนตีสองก็ด่าแม่มาเดินมาผมขอโทษครับคุณแม่ครับค่ะก็คือตอนนี้อันนี้มันเป็นสิ่งที่เราทำได้ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าในเมื่อแบบอ่ะวาดรูปอ่ะเดี๋ยวไปลองสอบไหมหรือว่ายังไงเอาไปลองสอบอะไรที่มันดูไม่ติดสุดๆก่อนละกันไล่สอบไปทีละอย่างดันติดติดซะงั้นดูแลภาษาดันติดเรียนภาษาแล้วหลังจากนั้นชีวิตก็เปลี่ยนเลยค่ะก็คือชอบดนตรีใช่กลายมาเป็นความฝันเลยไหมตอนนั้นใช่การมาเป็นรู้ตัวเอาตอนนั้นแหละมอปลายนี่แหละว่าเอาเป็นนักร้องดีกว่าแฮกลับมาที่กิ่งกันแล้วกันนะฮะแตกต่างอันนี้หนึ่งคือคำถามมันประมาณว่าคือช่วงหนึ่งเนี่ยที่เราฝันตั้งแต่เด็กแล้วอันนี้ไปเจอตอนโตแล้วก็ว่าไปเนาะเราไม่เปลี่ยนความฝันบ้างหรือเปล่าไปฝันอย่างอื่นหรือเปล่าหรือว่าอยู่กับการร้องเพลงหรือว่ายืนระยะกับความฝันตรงนี้ยังไงบ้างค่ะคือจริงๆตอนเด็กที่บอกว่าฝันว่าอยากเป็นนักร้องเนี่ยคือก็ไม่รู้หรอกว่านักร้องเขาต้องทำอะไรบ้างคือเราก็แค่ชอบร้องเพลงไปแล้วก็ชอบศิลปินคนนั้นก็ร้องเพลงคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็โตขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเช่นแบบอยู่ชั้นประถมที่โรงเรียนเราก็มีวิชาดนตรีที่แบบเรียนคีย์บอร์ดเรียนอิเล็กโทนใช่ป่ะฉันเรียนขิมอ่ะหนูก็รู้สึกว่าหนูชอบวิชานี้โอ้เรียนคีย์บอร์ดก็เลยไม่รู้ไงว่าชอบดนตรีหรือเปล่าเขาไม่มีเรียนคีย์บอร์ดใช่ไหมแล้วเราตอนที่เลือกขิมก็คือเลือกแบบอังสมาลินเขาตีขิมก็ตีขิมก็ได้อะไรเงี้ยสมัยนั้นพี่กวางกมลชนกนะคะอังกะลุงด้วยป่ะซ้อมมีเนซ้อมหนูอะไรอย่างงี้อังกะลุงนี่เรียกอังกะลุงไปงงไม่รู้จักนะฮะอังกะลุงค่ะมันเป็นเครื่องดนตรีที่ทำจากไม้ไผ่แล้วก็ต้องถึงจะได้คนละสองโน้ตใช่ไหมแล้วก็ช่วยกันเลยเราจะลดก็แต่ถ้าลงแขนตรงนี้นะคะของท่านจะแข็งได้ออกกำลังกายนิดหน่อยค่ะต่อคีย์บอร์ดก็ในคีย์บอร์ดก็รู้สึกว่าชอบก็ชอบวิชานี้พอขึ้นมามัธยมก็จะในโรงเรียนมัธยมเนี่ยก็มีแข่งร้องเพลงคาราโอเกะก็ไปแข่งร้องกับเขาใครเธอมีคาราโอเกะร้องเพลงมีมีแข่งร้องเพลงคาราโอเกะแบบซิงกิ้งคอนเทสต์ถูกไหมมีก็ไปแข่งกับเขาเพราะบ้านไก่บ้านก็อยู่คนละอยู่คนละตอนค่ะแล้วหนูก็ไปแข่งเพราะว่าแค่อยากขึ้นไปร้องเพลงแค่นั้นแหละคือเอาจริงๆตอนเด็กไม่คิดอะไรมากคือทุกวันนี้ก็เราคิดมากขึ้นแล้วคือก็ควรนะเราคิดอะไรไม่คิดอะไรก็แบบคือมีความสุขอยากร้องเพลงสนุกกับเพื่อนก็ทำทุกอย่างจนกระทั่งเข้ามาอยู่ม.ปลายเนี่ยนะคะก็เลยเริ่มมีวงดนตรีกับเพื่อนก็คือเพื่อนๆในวงนี้แหละ
หรอใช่นี่เธอรู้จักพวกเขามาตั้งแต่ม.ปลายเลยเหรอเบสกับมือคีย์บอร์ดเนี่ยเล่นด้วยกันมาตั้งแต่ม.สี่แล้วเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ใช่ไม่เคยเปลี่ยนโอเคไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมเคลียร์เคลียร์ใช่ก็ตั้งวงดนตรีกันแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนทุกคนถามว่าจะทำอะไรจะทำอะไรก็ยังอยากร้องเพลงใช่แต่ไม่รู้ว่าอยากเป็นนักร้องไหมแต่ยังอยากร้องเพลงแล้วก็ไม่คิดไม่ได้ชอบอาชีพไหนเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็เลยเพื่อนๆด้วยกันเนี่ยทั้งวงก็ชอบเล่นดนตรีเหมือนกันทั้งหมดเพราะว่าเพื่อนนี่แหละเป็นคนชวนกิ่งไปสอบที่ศิลปากรคณะดุริยางคศาสตร์อ๋อเจอกันไหมเจอกันไหมไม่ไม่ที่โดนอ๋ออันนี้อันนี้บ้านอันนี้ใกล้กว่านิดนึงอันนี้อยู่ตรงกรมราชนนีของบ้านออกไปปริมณฑลก็เลยกลายเป็นว่าบ้านออกมาทางนี้ตลอดเลยนะฮะแล้วก็พอมาถึงอันจะเข้ามาที่เรื่องการได้รางวัลเลยแล้วกัน